สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะสู่ CJ Live ตอน Miss You Baby โอ้ยกันลิ้นตัวเองก็หลังจากไม่ได้เจอกันกี่อาทิตย์นะโค้ชทั้งสองท่านสองอาทิตย์นะฮะก่อนหน้าที่เราจะเดินทางไปเกาหลีนะฮะนี่ก็เป็นครั้งแรกครั้งล่าสุดที่ไปที่เกาหลีก็ตะกุกตะกักใช้ได้นะใช้ได้ใครบอกว่า Wi-Fi เกาหลีแรงวะโอ้โหปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรก็ไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แรงอย่างที่คิดเราเลยได้ไลฟ์แค่2คลิปสั้นๆนะฮะครับแล้วก็กลับมาได้อย่างเค้าเรียกว่าอะไรอย่างสวัสดิภาพถูกมั้ยใช่สวัสดิภาพสวยงามแต่บอกได้ว่าก็ได้อะไรใหม่กลับมาให้ถ่ายสิถ้าได้อะไรใหม่กลับมาเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมได้ไลฟ์หลังจากที่กลับมาจากเกาหลีก็บอกกับทุกคนเลยว่าคิดถึงจริงๆนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็คงจะเหมือนเดิมนะครับในการตอบคำถามอะไรต่างๆนานาไหนๆก็เปิดงานแล้วซึ่งมีคนถามมาเยอะเหลือเกินในเรื่องของเกาหลีเนาะใช่ไหมเขาถามกันว่าอะไรบ้างฮะซีแมมเขาถามว่าซีงงกับซีนู่นซีนี่เป็นซีแมมหมดเรื่องหมดราวเขาถามอะไรบ้างเขาอยากรู้ว่าแบบอ๋อเรื่องจมูกใช่ไหมพูดตรงเลยเรื่องจมูกนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีเอเจนซี่ที่ดูแลผมนะฮะชื่อว่าบานา K Beauty K ก็ย่อมาจากเกาหลีนะซึ่งเอเจนซี่เนี่ยเป็นเอเจนซี่ที่ค่อนข้างได้รับการเชื่อถือจากหลายคนนะฮะแล้วก็เขาแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรดูแลเราดีมากเลยนะใช่เพราะว่าขนาดทั้ง CJ ทั้งคนนะแล้วคนแหม่มไปด้วยแล้วก็ต้องไปเนี่ยเขาก็ยังดูแลได้ดีเลยนะจากความรู้สึกของผมฮะแล้วก็ที่พงที่พักอะไรครบถ้วนทุกอย่างที่ประทับใจสุดๆคือคุณหมอฮะเพราะคุณหมอเนี่ยเขาได้พูดกับผมก่อนหน้าที่จะเกิดการที่ผมไปที่นู่นเนี่ยตรงที่ว่าไอ้เรื่องจมูกผมเนี่ยเขาบอกผมว่าเขารู้สึกว่าโครงสร้างของจมูกผมเนี่ยมันเคยหักมาก่อนหรือเคยประสบอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าซึ่งย้อนกลับไป30กว่าปีใช่ผมตกบันไดมาแล้วดั้งเนี่ยไปฟาดกับเก้าอี้ไงแล้วเขาบอกงี้ว่าโคจิคุณต้องการให้จมูกโด่งหรือคุณต้องการให้จมูกที่เป็นเนเชอรัลของคุณกลับมาให้คุณเลือกแล้วสิ่งที่ผมเลือกคือผมต้องการดั้งเดิมของผมกลับมาเนี่ยอ๋อนี่มันเหตุผลที่ใช้คำว่าดั้งเดิมแน่เลยดั้งเดิมเลยผมก็เลยบอกว่าผมต้องการดั้งเดิมของผมกลับมาเขาก็บอกโอเคถ้าอยู่ต้องการดั้งเดิมของอยู่กลับมาเดี๋ยวเขาจัดให้ซึ่งมันก็เป็นจุดที่ผมโอเคไงเพราะว่าพอทำออกมาแล้วปรากฏหน้าเหมือนลูกชายเด้เลยเว้ยถูกป่ะไอ้จ้าจมูกมันเอามาจากไหนว่าสรุปว่าจมูกผมเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็ไปคือคุณหมอเป็นสุภาพสตรีที่ให้จมูกเก่าของผมกลับเนี่ยคือคุณหมอคิมจียอนซึ่งชีสวีทมากๆนะฮะเดี๋ยวโปรไฟล์ของชีเนี่ยถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะลงไปในแฟนเพจโรงพยาบาลที่ไปชื่อโรงพยาบาลไอรินนะครับเป็นโรงพยาบาลไม่ใหม่ไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าการดูแลเนี่ยเป๊ะจริงๆแล้วอุปกรณ์เขาโอ้โหผมลงถังออกซิเจนเดี๋ยวจะมีวิดีโอเนี่ยจะตัดให้ดูกันน่าจะอีกอาทิตย์นึงอะลงถังออกซิเจนออกซิเจนฮีลด้วยเขาเรียกอะไรไฟ LED เนาะใช่ซึ่งมันทำให้แผลฮีลดีมากแล้วก็มีหลายๆคนติดต่อสนใจมาทางไลน์แอดว่าถ้าอยากจะไปบ้างต้องทำยังไงซึ่งในครั้งต่อไปที่เราอยากจะไปน่าจะเดือนเลยนะเดือนเมษานะถ้าเกิดเรารวมกรุ๊ปพอเดี๋ยวผมจะไปด้วยตัวผมเองด้วยอยากจะไปหาหมออีกครั้งแต่คุณหมอจะมาที่เมืองไทยถูกไหมเร็วๆนี้ด้วยวันที่เท่าไหร่นะโค้ชแม่คือเอเจนซี่เนี่ยค่ะข้อดีก็คือเขาพาคุณหมอที่เกาหลีมาให้ที่จิ๊กคอนซัลท์ก่อนที่เมืองไทยก่อนที่จะตัดสินใจใช่แล้วเนี่ยเขาจะกลับมาอีกครั้งเนี่ยเราจะไปเจอเขา17นั่นแปลว่าถ้าใครสนใจนะฮะสามารถไปพบคุณหมอผมได้แล้วเดี๋ยวดูความน่ารักของหมอคุณดูความโปรเฟชชั่นซึ่งคุณหมอที่เป็นคุณหมอผู้ชายคุณหมอสวยมากคุณหมอสวยแต่คุณหมอผู้ชายมาไม่เหรอมาค่ะมาจียอนมาปะไม่แน่ใจคือคุณหมอผู้ชายเนี่ยคือคนที่อยู่ในรายการLet Me In ใช่ไหมซีซั่นแรกนะฮะซึ่งชัวร์มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาวันที่17ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์แอดนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ไลน์นี่ติดต่อกันไหมแอดโค้ชจิ๊บนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์ผมเนี่ยติดต่อ
แอดมาตรงนี้ปั้งแล้วเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอร์สของผมซึ่งกำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเกาหลีนะฮะที่เราจะพากันไปในเดือนเมษายนนะครับคอร์สอีกคอร์สนึงที่กำลังจะเปิดอยู่คือ MB Advanced Miss Boss Advanced นะฮะสำหรับคอร์สเนี้ยมันเป็นคอร์ส Advanced ที่มากกว่าคอร์ส MB Online นะครับซึ่ง MB Online เนี่ยเราเปิดมาหลายเดือนละแต่ว่าคอร์สเนี้ยข้อพิเศษของAdvanced เนี่ยคือต้องลง Miss Boss แรกก่อนถามมีคนหลายคนถามมาว่าทำไมต้องลงคอร์สแรกคำตอบก็คือว่าถ้าพลาดอันแรกมันมีข้อมูลขั้นพื้นฐานไงในการพัฒนาตัวเองสำหรับผู้หญิงส่วน Advanced เนี่ยมันจะเจ๋งและละเอียดและลึกกว่าเพราะฉะนั้นอันแรกเป็นพื้นฐานที่ข้ามไม่ได้นะครับต้องรู้ซึ่งคอร์ส Miss Boss Advanced นะฮะเราตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนกันได้แล้วแต่วันเรียนจริงๆจะอยู่ที่วันที่19 21 23 25 27กุมภาพันธ์นะครับซึ่งสำหรับคนที่ลงออนไลน์ Miss Boss อันแรกเนี่ยควรจะลงส่วนคนที่ยังไม่ลงก็ควรจะย้อนไปลงอันนั้นก่อนเนาะครับใช่ครับสามารถลงพร้อมกันได้ได้เลยใช่ช่วงนี้ก่อนที่จะครับก็ให้เรียนมิสบอสแรกก่อนถูกต้องแล้วก็หัวหินเราก็วางแผนของรุ่นที่2แล้วนะรุ่นที่2เนี่ยเริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะฮะเราจะไปเจอกันครั้งแรกวันที่2 3 4มีนาที่โซฟิเตลหัวหินอีกครั้งนึงซึ่งรับแค่30คนรายละเอียดสนใจนี่เลยนะครับสำหรับมิสบอสVIP ถามว่าใครควรจะลงบ้างผมอยากจะบอกนิดนึงแล้วกันปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยนะสำหรับการที่ผมโค้ชวันออนวันคือเจอตัวหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์เนี่ยปัญหาเยอะคือเรื่องของไม่เข้าใจคุณค่าของตัวเองคุณเข้าใจไหม oh. คุณค่าของตัวเองแปลว่าอะไร oh. ทุกวันเนี่ยนะผมพยายามแนะนำให้คนเป็นมิสบอสมิสบอสคือผู้หญิงที่เอาอยู่ทุกสถานการณ์ผู้หญิงที่สามารถแรงดึงดูดผมเรียกสั้นว่า MBทุกคนอยากจะได้ความรักที่ดีทุกคนอยากจะได้ความรักที่แข็งแรงอยากได้ความรักที่เราอยากได้ให้เป็น MB ถูกไหม MB ย่อมจาก Miss Boss แต่เปล่าทุกวันนี้กลายเป็น MK ไปหมดเลย MK เข้าใจไหมไม่ใช่ MK สุกี้นะแต่ผมอยากจะบอกว่า MB แปลว่า Miss Boss MK แปลว่าอะไรลองฟังเพลงนี้ดูก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสำหรับวันนี้นะฮะดังๆหน่อยดีเจโอ้โหจากมิสบอสกลายเป็นเมียเก่าไปอย่างนั้นนะที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรไหมที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรนะทุกจะมีคนส่วนหนึ่งนะที่เรียนในการเป็นมิสบอสครับแล้วเอาไปใช้แล้วได้ผลเว้ยไม่ใช่น้อยเลยนะหลายคน yeah. ได้แรงดึงดูดกลับมาได้แฟนกลับมาจากคอส21 days ได้รู้สึกตัวเองมีพลังมีคุณค่าขึ้นแต่ในอีกกลุ่มนึงเรียนมิสบอสเสร็จกลายไปแอคเหมือนเมียเก่าอะ เหมือนในเพลงเด้เลยพี่เมื่อไหร่พี่จะกลับมาพี่อย่างงู้นอย่างนี้หนูไม่เคยเปลี่ยนไปตั้งแต่อ้ายจากไปน้ำตาไหล อะไรทุกอย่างนะเจ้ายังบอสไปใสอะไรก็ไม่ได้ว่าไปเลยนะไอจุดตรงเนี้ยนะจุดตรงเนี้ยที่มันแบบว่ามันเป็นสิ่งที่มองว่ามันข้อผิดพลาดตรงที่ว่าบางทีเราให้ความรักของเราความต้องการของเราทำให้วิธีการปฏิบัติของเราเปลี่ยนไปแล้วจุดนี้สำคัญมากซึ่งต้องโฟกัสกันใหม่เราจะเสียศูนย์ทุกครั้งเมื่อเราอยู่กับคนที่เรารักเราจะศูนย์เสียจุดเดียวของเราเสมอเมื่อเราอยู่กับคนที่เราชอบเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเฮ้ยเราชัดเจนป่ะใช่ถูกไหมเราปฏิบัติตัวถูกต้องอะไรต่างๆนะแต่เมื่อเราอยู่กับคนที่เราชอบปึ้งทุกอย่างพังหมดเลยแล้วจุดนั้นเป็นจุดที่น่ากลัวมากๆนะจุดนี้น่ากลัวมากยังไงก็ต้องขอต้อนรับอีกครั้งสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับหลายคนบอกว่าคิดถึงแดดดี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ CJ Live ตอน Miss You มากๆในวันนี้นะฮะผม CJ CM เอาแมวอ่ะ CJ โค้ชจิ๊บคนหน้าคนแหม่มแล้วก็ DJ ต้องง่ายกว่าเยอะว่ะจิ๊บว่าจิ๊บว่าแม่งไอ้4 4 4เริ่มเวียนหัวจิ๊บแล้วเนี่ยเอาจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมบอกข้อมูลในตอนต้นไปแล้วนะฮะในเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆในคลาสเรียนของเราจริงๆแล้วนี่กำลังจะเกิดขึ้นทุกท่านสามารถติดตามได้ทางช่องกล่องสินค้าในแฟนเพจของผมนะครับสำหรับคนที่ติดตามCJทาง YouTube ก็มา Facebook ซะละกันนะเพื่อที่จะได้ข้อมูลเต็มๆจากเรามี IG เรามี YouTube นะฮะแล้วก็วันศุกร์ที่26นี้อันนี้จะเป็นวง
ในก็คือ VIP รุ่นแรกนะฮะเรามี sit down dinner กันที่ร้านหรูหราชื่อร้านเดอะไนท์อยู่แถวไหนวะอยู่หลังสวนฮะซึ่งสาวๆทั้ง30คนจะไปนั่งล้อมวงเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งผมจะตอบทุกคำถามอาจจะใช้เวลาถึง 4-5 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสำหรับ MB VIP รุ่นแรกเตรียมคำถามไว้ได้ดีแต่งตัวสวยๆกันไปนั่งจิบอะไรกันต่างๆนะแล้วชิลๆแต่จะมีการถ่ายทำด้วยเพราะฉะนั้นบางเนื้อหาเนี่ยเราจะเอามาออกอากาศผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้ข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนแล้วเพลงก็เปิดไปแล้วเข้าเนื้อหาวันนี้มีอะไรบ้างครับคนอะคำถามแรกคำถามแรกอยากให้ผู้ชายอายุ45รักเราค่ะเจอกันอาทิตย์ละ1วันกินข้าวดูหนังขออะไรเล็กๆน้อยๆก็ให้แต่มือถือเขาตั้งรหัสล็อกเหมือนเขาจะมีเมียหรืออาจไม่มีเราคนเดียว1 อยากให้เขามีเราคนเดียว2 ทำไมเขาไม่โรแมนติกไม่บอกรัก3 โทรหาเฉพาะมีธุระส่วนมากแชทวันละครั้งคบกันนานเท่าไหร่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับโอเคมันมีคำคมที่เคยบอกว่านะไม่ว่าผู้ชายจะเหนื่อยขนาดไหนไม่ว่าจะเพลียขนาดไหนเขาวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนเขาไม่เคยใช้ให้เราไปเอาอะมึงรู้สึกไหมรู้สึกทำไม่อยู่นู่นเหรอเหนื่อยตายเอ้ยเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเองละกันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะแล้วมันก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบางทีมันก็ไม่มีแล้วมันก็ส่วนตัวนะไม่มีมั้งไม่มีมั้งแต่ว่ามันมีหลักการคิดอยู่นิดนึงนะฮะในการที่จะทำให้คนเนี่ยคอมมิตกับเราคอมมิตกับเราแปลว่าอะไรแปลว่าตกลงปลงใจที่จะเป็นแฟนกับเราเนี่ยคนมักจะมองข้ามเสมอถามว่ามองข้ามอะไรมองข้ามบลูพรินท์ของผู้ชายคนนั้นบลูพรินท์แปลว่าอะไรบลูพรินท์แปลว่าพิมพ์เขียวของชีวิตเขาณโมเมนต์นี้เขาอายุ45คำถามคืออายุ45ทุกคนไม่เหมือนกันนะผู้ชายแต่ละคนแตกต่างกันถ้าผู้ชายอายุ45ในวันนี้ความสำคัญของเขาต้องการจะมีครอบครัวมีลูกมีภรรยาคนเหล่านี้คือคนที่เราควรจะคุยด้วยแต่ถ้าผู้ชายคนนี้อายุ45เขายังไม่มีอะไรเลยยังต่อสู้ชีวิตอยู่หรือยังต้องการที่จะพิชิตเป้าหมายของชีวิตอะไรบางอย่างอยู่เขาจะไปทางนั้นก่อนเพราะฉะนั้นยูต้องเห็นว่าบลูพรินท์ของเขาคืออะไรนะวันนี้แทนที่เราจะคิดอย่างนี้ว่าเราจะคบเราจะทำยังไงต้องดูบลูพรินท์ตรงนี้ก่อนแล้วพอดูเสร็จยังไม่พอนะมันมีอยู่3จุดสำคัญมากๆผมจะพูดในรายละเอียดในคลาสMiss Boss and Swan แต่ว่าเกริ่นนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ถาม3จุดนะข้อแรกภาษาอังกฤษเรียกว่า emotion maturity แปลว่าความเป็นผู้ใหญ่ในอารมณ์ของเขาเมื่อไหร่ที่ผู้ชายคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่ในความคิดความรู้สึกเขาการที่เขาจะมองถึงครอบครัวมันเป็นไปได้สูงเรื่องที่2 ex girlfriend แฟนเก่าต้องดูด้วยว่าแฟนเก่ากับเขายังมีเรื่องราวอะไรบางอย่างก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเคลียร์คัทหรือยังอะไรต่างๆนะหรือ3เรื่องราวความรักในอดีตของผู้ชายคนนี้มีหลายเคสมากที่ผมผ่านมานะฮะความรักในอดีตเนี่ยมันเป็นแผลเต็มไปหมดเลยเป็นสิ่งที่โดนทิ้งบ้างโดนนอกใจบ้างโดนกระทำอะไรต่างๆนานามันมีความมันมีผลนะฮะในส่วนที่ผู้ชายจะเริ่มกลัวความรักหรือการที่จะเปิดใจกับคนอื่นเนี่ยมันจะยากกว่าปกติเพราะฉะนั้นจุดนี้สำคัญมาก3ส่วนนะฮะ maturity emotional emotion maturity คือความเป็นผู้ใหญ่ทางด้านความรู้สึกอันที่2 ex girlfriend และอันที่3คือเรื่องราวความรักในอดีต3อันนี้คุณต้องพิจารณารวมถึงอันใหญ่ที่สุดคือ blueprint ว่าสิ่งที่เขาให้ความสำคัญที่สุดในชีวิตเขาตอนนี้คืออะไรถ้าวันนี้เขายังแต่เขาต้องการคุณแค่ไปแจมทำให้เขามีความสุขผ่านไปวันๆเขาก็จะให้คุณแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะมีครอบครัวแล้วมันง่ายบางทีนะเราจะเล่นเกมกับใครเนี่ยเราจะเริ่มชีวิตกับใครเราต้องดูภาษาไทยเรียกว่าดูตาม้าตาเรือนะใช่ไหมไม่ใช่แบบเฮ้ยจะเอาเขาไม่เอาด้วยถามเขาก่อนยังเหรอถามใช่เออถามเขายังเหรอถูกเออครับโอเคครับคำถามต่อไปวันที่ค่ะแดดดี้อายุ30ค่ะ ครับรู้จักผู้ชายผ่านแอปหนึ่งเขาอายุ31เรานัดเจอกัน
แล้วก็แชทกันได้ประมาณ4เดือนแล้วเขาบอกเราคือสเปคโดยเฉพาะเรื่องเซ็กเดี๋ยวนะผู้ชายอายุเท่าไหร่นะผู้ชายอายุ30ครับ31ครับครับโอเคน้องผู้หญิงอายุ30แล้วผู้ชายบอกว่าเราคือสเปคโดยเฉพาะเรื่องเซ็กเขาดูออกว่าเราต้องชอบเรื่องแบบนี้แต่เขาก็บอกว่าเราก็บอกเขาไปว่าค่อยๆ คุยกันไปก่อนขอให้มั่นใจก่อนว่าคือคนที่ใช่แล้วเขาก็พยายามนัดเจอเราอีก2ครั้งแล้วเราก็ชนกันในครั้งที่2โอ้ดูไปก่อนตอนไหนไม่รู้หลังจากชนแล้วเขาบอกถูกใจเราแต่ชอบมาหามาหายหายแบบนี้ตั้งแต่เจอกันตอนที่เขาหายก็ไม่เคยตามเลยค่ะทักก็คุยไม่ทักก็ไม่คุยแต่พอเขาว่างเขาก็จะชวนเราไปกินข้าวดูหนังจบที่ชนจนตอนนี้คุยกันมาได้6เดือนแล้วค่ะเขาเสมอต้นเสมอปลายมาหายหายเคยหายไป 1-2 วันเต็มวันรุ่งขึ้นเขาก็โทรหาเราเหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราคุยโทรศัพท์โทรหาไลน์โทรไลน์กันน้อยมากเพราะเขาเคยบอกว่าชอบให้เราบอกไปไหมว่าควรทำอะไรแต่เขาแทบไม่ตอบอะไรกลับมาเลยจนได้มาฟังคลิปลงทุนรักของแดดดี้ตอนนี้เลย take action กลับไปเท่าที่เขาทำให้เราครับโดยหายไปบ้างไม่สนใจบ้างดูทำถูกไหมคะถูกครับถูกครับแต่มีเรื่องที่เราประทับใจในตัวเขาครับคือเขาเป็นคนรักครอบครัวรักสัตว์เป็นคนพูดตรงๆไม่เสแสร้งมีเป้าหมายเรื่องงานและเรื่องออกกำลังกายซึ่งเราก็บ้างานและชอบออกกำลังกายเหมือนกันครับคำถามคืออยากคุยกับคนนี้ยาวๆตอนนี้ต่างคนต่างมีสเปซพื้นที่ส่วนตัวไม่ค่อยได้เจอกันแต่เวลาเจอกันเขาก็พยายามแบ่งเวลามาเจอเราค่ะอยากมีสเปซของเราสองคนมากขึ้นครับหรือ 1-2 อาทิตย์เจอกัน1ครั้งก็กำลังดีค่ะหนูควรทำไงดีคะคนทำยังไงเขาต้องการอะไรเขาคือเขาอยากได้เวลาส่วนตัวของเขาสองคนให้มากขึ้นจากผู้ชายคือตอนนี้มันแบบเอาตรงๆนะข้อแรกเลยผู้ชายอายุ31ไงครับมันย้อนกลับไปในสิ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่ในเรื่องของการคอมมิตเมนต์อะว่าต้องไปเช็คว่าบลูพรินท์ของผู้ชายคนนี้เป็นยังไงถามว่าเช็คยังไงฟังนะครับการที่เราจะรู้บลูพรินท์หรือพิมพ์เขียวของชีวิตของแต่ละคนได้เนี่ยมาจากการที่เรายิงคำถามผมแนะนำว่ายิงตอนดินเนอร์ไม่ได้ยิงตอนชนนะมันคนละช่วงอ่ะยิงตอนชนยิงตอนชนจะไม่ค่อยรู้เรื่องมันจะเป็นคำที่ออกแบบตะโกนตะเกินอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใจความให้ยิงตอนดินเนอร์อาทิเช่นเนี่ยอายุใกล้กันถูกปะครับยูเนี่ยโหเนี่ยตัวเองเขาเพิ่งไปงานแต่งงานเพื่อนแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาดูมันมีความสุขจังเลยยูว่าคนอายุเท่าเราแต่งงานจะรู้สึกยังไงครับเข้าใจป่ะแกล้งโยนคำถามไปก่อนพอโยนคำถามเสร็จผู้ชายคนนี้เขาจะสะท้อนกลับมาบอกว่าเขาไม่ติดเชื่อในเรื่องการแต่งงานนะหรือจริงๆการแต่งงานก็ดีนะเขาอยากจะแต่งได้เหมือนกันวันนึงการยิงคำถามมันทำให้เราเรียนรู้ว่าข้างในเขาคิดอะไรอยู่โดยเฉพาะเรื่องที่เราต้องการจะรู้อาทิเช่นเรื่องการแต่งงานหรือการมีครอบครัวมีลูกหรืออะไรก็ตามผู้ชายบางคนบอกโอ้ยผมไม่เชื่อเรื่องการแต่งงานผมเห็นมาตลอดแล้วกี่คนก็เลิกกันหมดเลยถ้าเขาพูดอย่างนั้นเราเห็นได้ชัดเลยคนนี้ยังไม่มองในเรื่องการแต่งงานเป็นหลักนี่คือการเช็คบลูพรินท์เมื่อเช็คเสร็จเราถึงมาพิจารณาว่าเราอะเจ้าตัวเราไปอยู่จุดไหนของชีวิตเขาแล้วจุดตรงนี้สำคัญมากเข้าใจครับวันนี้ผมเกือบลืมไปนะน่าจะตอบคำถามคนนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีโอกาสได้คุยกับเขาสองก็สอนให้เช็คบลูพรินท์ก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมอยากจะนำเสนอมุมมองใหม่สำหรับปีนี้นะครับปีนี้ให้ครบให้ปีนี้ให้รู้จักคนให้เยอะแต่ไม่จำเป็นต้องไปเดททุกคนถูกไหมให้เป็นคนเฟรนลี่กับมนุษยชาติแต่ไม่ใช่จะไปนั่งเดทกับคนทุกคนเพราะเมื่อไหร่ที่เราเดทแล้วมันเสียเวลาเวลากลับมามันรู้สึกหมดพลังอะถูกป่ะเคยรู้สึกไหมหมดพลังไม่เหลืออะไรเราไปนั่งเดทใครมาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเลือกหน่อยเลือกโดยการที่แบบไอ้ช่วงคุยเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การยิงคำถามการมีบทสนทนาต่อกันเพื่อตัดสินใจจะไปนั่งเพื่อเดทบางคนอยากเดทอยากเดทโอ้โหพรุนนะฮะ
หมายถึงจิตใจจิตใจพรุนจิตใจพรุนคำถามพวกนี้คือเดี๋ยวเราจะมีสอนอยู่ในมิสบอสแอดวานทุกอย่างจะอยู่ในมิสบอสแอดวานอยู่แม้กระทั่งคำถามเหล่านี้คำถามในการเช็คบลูพริ้นท์จะอยู่ในมิสบอสแอดวานเพราะมันละเอียดผมไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบหวงภูมิมาเลยนะแต่มันยาวมากเว้ยนี่เรายัง1 2 3 4 5วันวันละเกือบ2ชั่วโมงอ่ะมันวันนี้มีโคชชี่ท่านนึงโทรมาคุยกับผมแล้วแบบอยากให้สอนเกี่ยวกับมิสบอสโอ้โหผมแบบเฮ้ยแม่งทำมา6วันน่ะถูกไหมเพราะว่าวันนี้อยากจะได้อยากหนูอยากรู้ว่าวงกว้างเป็นไงพอจิ๊บเล่าไปสัก5ทีบอกโอเคเก็ทละเก็ทละเก็ทละแม่งเยอะว่ะพอมันเยอะปุ๊บเลยต้องเรียนรู้กันเยอะใช่การเรียนรู้เรื่องความรักหรือเรื่องชีวิตมันสำคัญนะฮะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ทุกคอร์สที่ผมทำออกมาอยากให้คนคิดได้เพื่ออะไรรู้ป่ะบางคนมีคอมเมนต์ที่ฮาเหมือนกันบอกว่าโหถ้าเกิดทำอย่างที่โค้ชจิ๊บบอกชีวิตมันก็ยากมันก็จะไม่สนุกแต่ผมจะบอกให้คุณจะเจ็บน้อยกว่าถูกเจ็บมากไม่หนุกหนุ้ยไม่หนุกไม่หนุกหนุ้ยไม่เหมือนผมหรอกไปทำจมูกมาไม่เจ็บเลยจริงๆครับไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยจริงๆครับอย่าหัวเราะเป็นพยานเป็นพยานตื่นมาเหมือนมีจมูกใหม่มาแปะอยู่ที่หน้าแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเดินออกไปตากหิมะสบายเดี๋ยวนี่มาเกือบครึ่งคลิปแล้วเนี่ยอยากจะขอความกรุณาทุกท่านนะครับลืมไปเลยช่วยแชร์กันหน่อยได้ป่ะใช่เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเราหายไป 2-3 อาทิตย์เข้าใจยอดวิวอาจจะยังไม่เยอะเดี๋ยวเราก็ค่อยบิ้วใหม่แต่วันนี้ขอให้ทุกคนช่วยแชร์ให้ CJ เอาจมูก CJ ไปโชว์ทั่วประเทศหน่อยว่ามันเป็นยังไงช่วยกดแชร์ด้วยนะครับโอเคเมื่อกี้จ๋ามีคนบอกว่าเรื่อง Miss Boy Advance นะคะถามกันมาเยอะว่าคนโสดลงได้ไหมต้องมีแฟนแล้วหรือเปล่าถึงจะลงคอร์สนี้ได้คนโสดลงดีสิฮะถามว่าดีตรงไหนมิสบอสเนี่ยมันคือการจัดการกับตัวเองก่อนนะใช่จัดการยังไงจัดการให้ตัวเองมีแรงดึงดูดนะเว้ยทุกคนเนี่ยเวลาต้องการจะได้ความรักจะใช้วิธีไล่ล่าของเราเปล่าของเราไล่ล่าเป้าก่อนพอเจอเป้าปึ้งกดปุ่มแรงดึงดูดให้มันเข้ามาหาเราใช่มันเป็นอย่างนั้นมันคนละแบบแล้วคราวเนี้ยผมอยากจะบอกความสนุกคือเราจะเล็งเป้าล็อกเป้าเหมือนในหนังอะล็อกตึง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 แล้วกดปอดปุ่มแรงดึงดูดทีเดียวทุกอย่างเข้ามาพร้อมกันมาหมดเลยนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าการใช้ชีวิตที่ถูกต้องจะต้องเป็นผู้เลือกเป็นชูเซอร์ไม่ใช่เป็นโชว์เส้นไม่เหมือนกันชูเซอร์ เป็นผู้เลือกโชว์เส้นแปลว่าผู้ถูกเลือกผู้ถูกเลือกไม่หนุกฮะถูกเข้าใจปะเข้าใจครับเดี๋ยวนะมีเชฟร็อกนะฮะเชฟร็อกเป็นสุภาพบุรุษที่กล้ามใหญ่มีรอยสักบอกว่าอยากทำจมูกบ้างติดต่อมาเลยร็อกไม่เจ็บเลยเว้ยไม่เจ็บเลยเชื่อครูสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับรบกวนช่วยแชร์หน่อยนะฮะครับผมอ่ะต่อครับต่อไปสวัสดีค่ะ CJ คิดถึงจังเลยครับถามนะคะหนูกับเพื่อนข้างบ้านเราเช่าห้องอยู่ติดกันเจอกันทุกวันคุยกันทุกวันนานๆไปกลายเป็นเรากินข้าวด้วยกันทุกวันแต่เขามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแต่เขากับเมียไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวนะเขาอยู่กับผู้ชายห้องติดกันห้องติดกันแล้วไงต่อเพื่อนห้องเขามีเมียแล้วผู้ชายมีเมียแล้วผู้ชายมีแล้วผู้ชายไม่ได้อยู่กับเมียนะคะเขาจะอยู่ห้องเช่ากับหนูจนถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็กลับบ้านแล้วก็กลับมาอีกทีวันจันทร์โอเคทำไปทำมาหนูกับเขามีอะไรกันแล้วมันง่ายกันเลยวะมีอะไรกันแล้วฝาห้องมีรูฝาห้องมันมีรูโอ้แล้วไงต่อนะคะมันเหมือนหนูอยู่กับเขาแล้วอบอุ่นค่ะครับเขาทำกับข้าวเก่งหล่อด้วยไอเชฟล็อกมันเนี่ยแล้วทำกับข้าวเก่งเชฟร้องกันเนี่ยแล้วไงต่อไม่เคยเที่ยวไหนเลยเลิกงานก็กลับห้องจนตอนนี้หนูย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดแต่หนูก็กลับไปหาเขาทุกวันหยุดนะคะแล้วก็นอนห้องเขาเลยแต่พอหนูกลับมาทำงานเขาก็ไม่ค่อยติดต่อหนูเลยไม่อ่านข้อความมีแต่หนูที่ส่งไปแต่เขาก็ไม่อ่านเป็นแบบนี้ซีเจคิดว่าเขาไม่ได้รักหนูใช่ไหมคะตอนหนูกลับไปเขาก็เหมือนดีใจเขาไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้เรื่องหนูเลยไม่เคยโทรหานอกจากจะหนูกลับไปหาที่ห้องทุกวันอยู่ครับครับควรทำอย่างไรดีช่วยตอบด้วยค่ะขอบคุณนะคะก่อนอื่นนะฮะผมขอชัดเจนกับคำว่ารักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะครับคำว่ารักมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะค่ะยิ่งใหญ่เกินที่จะสรุปเพียงแค่ชนกันครั้งสองครั้งแล้วจะบอกว่ารักอ่ะครับ
มันคนละเรื่องนะเว้ยชนคือเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์คือการพฤติกรรมทางร่างกายไม่ได้เกี่ยวความรักมันไม่ได้เกี่ยวความรักสำหรับผู้ชายนะแต่สำหรับผู้หญิงหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันเกี่ยวแต่ว่าบางทีมันคือการที่คิดไปเองทั้งสองฝ่ายว่ารักหรือไม่รักนะผู้หญิงต้องการความรักผมเข้าใจแต่สำหรับในความเป็นจริงของการเป็นมนุษย์แล้วอะความรักมันลึกกว่านั้นปะวะถูกไหมมันต้องใช้เวลาเดี๋ยวไอ้ดีเจขอเพลงเงียบหน่อยไว้เงียบเลยอ่ะคือการที่คนสองคนจะมารักกันเนี่ยมันต้องใช้หลายอย่างนะอย่างแรกที่สำคัญที่สุดสำคัญมากๆแล้วขอให้จำไว้ในหัวเลยคือเวลาถามว่าทำไมเวลาสำคัญเฮ้ยมันจะต้องฝ่าฟันอะไรด้วยกันปะวะมันจะต้องใช้เรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านประสบการณ์ที่ใช้ร่วมกันทั้งดีและเลวถูกและผิดสำเร็จและล้มเหลวไปพร้อมๆกันน่ะแล้วความรักมันค่อยๆเติบโตเหมือนต้นไม้คราวนี้มันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่นเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนแรกคำรักจะออกมาเหมือนปืนกลน่ะหลักๆๆ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 ๆ
คำเหล่านั้นอ่ะมันเป็นคำว่ารักที่ออกมาจากอารมณ์หลงซึ่งก็เป็นการเปิดงานที่ไม่เลวนะเพราะว่ามันก็รู้สึกดีต่อกันแต่รักจริงๆอ่ะมันไม่ใช่คำอย่างนั้นรักจริงๆมันคือการที่ทำให้รู้สึกอยู่ด้วยกันแล้วมันเสียสละซึ่งนั้นและการมีความเข้าใจอะไรต่างๆนานามันเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆเติบโตเว้ยครับเพราะฉะนั้นคำว่ารักมันมีหลายมิติมากผู้หญิงมักจะถามและสรุปว่าสรุปเขารักหนูป่ะสรุปเขาโอเคหนูนี่คือรักยังสรุปเขาไม่ได้รักหนูใช่ไหมอย่าเอาแค่คำว่ารอมให้นาการกอไก่แล้วไปสรุปเรื่องทุกอย่างเพราะมันละเอียดอ่อนกว่านั้นครับถามว่าเขารักหนูหรือเปล่าสำหรับกรณีนี้นะก็คงรักแบบนึงอ่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่รักแบบที่หนูต้องการถูกไหมรักที่หนูต้องการคืออะไรอยู่กันเป็นครอบครัวมีลูกมีเต้ามีครอบครัวอะไรต่างๆนะมันก็อาจจะนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ต้องการแต่สำหรับผู้ชายคนนี้ต้องการก็คือเป็นเพื่อนบ้านกันภาษาเลยว่าชนกันได้ฝาบ้านมีปัญหาที่ฝาบ้านเราคุยกันทุกวันกินข้าวด้วยกันทุกวันครับไม่ใช่ห้องมันแคบห้องมันติดเลยต้องรื้อฝาแล้วเป็นเชื่อไหมว่าเป็นห้องพัดลมเชื่อมันร้อนไงมันร้อนใช่หรือไม่รู้แล้วมันก็รู้ทำอะไรดีมองไปมองขวาเรามาขับรถเล่นไงไหมข้าที่รักเข้าใจไหมใจอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรง่ายๆครับอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรง่ายๆผมพูดหลายครั้งอ่ะบางทีนะบางทีคนเราอ่ะหลงกลตัวเองกับบรรยากาศพาไปจิ๊บรู้สึกอยากจะเตือนหลายๆท่านนะเพราะเนื่องจากจิ๊บทำงานตรงนี้จิ๊บโค้ชวันปัจจุบันเนี่ยโค้ชแหม่มส่งมาให้วันละ 4-5 เคสโอ้โหหัวแทบฟูแต่สิ่งที่มันได้ซ้ำๆๆๆคือแพทเทิร์นของความคิดของคนที่จิ๊บเจอทุกวันแล้วบางคนเนี่ยไปยึดเอาบรรยากาศที่ใช้เวลาด้วยกัน2คนที่มันดีเหลือเกินแล้วสรุปว่านั่นน่ะคือเรื่องจริงนั่นน่ะคือสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ชั่วฟ้าดินสลายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นแค่โมเมนต์ที่ดีเก็บมันไว้รู้สึกดีกับมันแต่มันไม่ได้มีความหมายสำหรับการฝ่าฟันชีวิตคู่ไปจนรอดฝั่งคนละเรื่องกันอย่าเอามาปนกันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นบางครั้งการที่เรารู้สึกดีแล้วมาตัดสินว่านั่นคือความรักอ่ะหนึ่งปัจจัยที่ให้นึกกับตัวเองไว้เสมอนะเพราะว่าคุณนั่นแหละอยากที่จะตกหลุมรักเพราะมันรู้สึกดีเราก็พุชตัวเองให้รู้สึกดีแล้วก็เหมารวมว่าไอ้ฮานี่แหละคือคนที่เราเลือกคำถามคือถามเขาหรือยังชนเสร็จห้องพัดลมแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยหืมเสร็จทำไงนึกไม่ออกทำไมรู้ไหมเปิดเพลงเมียเก่าใช่ไหมโอเคโอเคโอเคฝากคำถามค่ะครับพอดีตอนนี้ตัดสินใจเลิกกับสามีเด็ดขาดแล้วเพราะความเห็นแก่ตัวและนิสัยโมโหร้ายแต่ในใจรู้สึกผิดกับลูกที่ไม่สามารถรักษาครอบครัวไว้ได้อยากขอกำลังใจจาก CJ หน่อยค่ะแนะนำสิ่งดีๆให้หน่อยว่าควรจะทำยังไงดีปัญหาของเขาคือรู้สึกติดอยู่เรื่องลูกใช่ไหมใช่ครับโอเคผมจะบอกให้นะฮะสิ่งที่ทำลายครอบครัวได้มากที่สุดในสังคมยุคนี้นะ
คือความที่พ่อแม่มีความทุกข์ไม่ใช่การหย่าร้างนะการที่พ่อแม่มีความทุกข์แล้วยังทนอยู่ด้วยกันแล้วยังมีบรรยากาศที่มาคุกขมุขมัวต่อหน้าลูกเป็นสิ่งที่ทำลายลูกได้มากกว่าการแยกออกจากกันแล้วให้ความรักกับลูกได้ดีเข้าใจไหมการที่ลูกอยู่โดยที่อยู่กับซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดหรือแยกกันแล้วลูกอยู่กับพ่อทีแม่ทีแต่ในเวลาที่เขาอยู่กันแต่ละทีมีความรักให้กับเขาทำให้เขามีความรู้สึกที่มีความสุขดีกว่าที่พ่อแม่สองคนอยู่แล้วอยู่กันไม่ได้แล้วทนอยู่กันไปเพื่อลูกนะเพราะว่าลูกจะได้รับเขาเรียกว่าไอ้ความรู้สึกด้านลบของพ่อแม่เต็มๆจิ๊บบอกได้แค่นี้นะจากประสบการณ์แล้วก็เคสต่างๆที่ได้ทำเพราะฉะนั้นถามว่าจะไปทำยังไงต่อลองอันนั้นคิดเองเพราะว่าจิ๊บไม่สามารถแนะนำได้เพราะถ้าถามมาแค่นี้ก็บอกได้แค่นี้แต่ถ้าต้องการลึกกว่านั้นก็ติดต่อมาที่นี่นะฮะLINE @coachjiff นะครับเนื่องจากสำหรับทุกท่านที่ต้องการคำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์หรือเจอตัวเนี่ยเข้ามาใน LINE @นี้แล้วก็ทิ้งความจำนงไว้แล้วเดี๋ยวโค้ชแหม่มจะตอบกลับไปนะครับโอเคครับฮะเมื่อกี้ว่าโอ้ยนี่น้องชายแดดดี้หรือเปล่าใช่ครับผมโคตรแจ๊บโคตรจิ๊บมันไปไหนไม่รู้นี่โคตรแจ๊บโคตรแจ๊บมาโอเคครับคนนี้บอกว่ามีแฟนคบกันมา5เดือนแล้วค่ะอยู่ดีๆก็มาบอกว่ามีคนอยู่ข้างๆแล้วแล้วก็อยากจะจับมือเดินไปต่อกับแฟนเขาต้องขอโทษด้วยคืออะไรคะเขาคิดยังไงหรือเขาเห็นว่าเราจริงจังมากไปและเขาชอบบอกว่าเราดีกับเขาเกินไปน้ำตาจะไหลไอ้สาวมันโอเคผมอยากจะบอกงี้แล้วกันเรื่องความรักนี่แม่งเป็นเรื่องซับซ้อนมากนะเว้ยซับซ้อนมากแล้วก็ไอ้เหตุการณ์ที่ขำเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นทางโทรศัพท์หลายๆคนที่โทรมาติดต่อแล้วก็หลายคนเนี่ยสงสัยว่าช่วงแรกมันดีเลือกเกินแล้วพอหลังจากนั้นมันเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยจิ๊บอยากจะบอกงี้แล้วกันช่วงแรกในช่วง 3-4 เดือนเนี่ยเอาตรงๆนะมันคือช่วงทดลองที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะเคยรู้สึกป่ะมันเป็นช่วงทดลองและไอ้ช่วงทดลองที่หลายๆคนเรียกว่าช่วงโปรโมชั่นเนี่ยทุกคนจะเอาส่วนดีของแต่ละคนเทลงมาหมดเลยใช่เทอย่างเดียวคือเทสิ่งที่ดีใช่เทสิ่งที่ดีแล้วพอช่วงหลังที่เริ่มคบกันตัวตนที่แท้จริงมันออกมาถามว่าทำไมตัวตนที่แท้จริงออกมาเพราะเนื่องจากอยู่แล้วมันเริ่มคุ้นชินกันไงมันเอาด้านลบออกมาด้วยคราวนี้แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าด้านลบเนี่ยในฝั่งใดฝั่งหนึ่งรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้หรือมองไม่ได้เป็นเรื่องลบจนเกินไปถามว่าความเป็นไปได้ที่จะอยู่ต่อไปมันเป็นไปได้สูงนะเออแต่ว่ามันไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นหรือช่วงไม่โปรโมชั่นแต่มันช่วงที่ตอนแรกเนี่ยโชว์พรีวิวของหนังเรื่องนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเริ่มเอาตัวตนที่แท้จริงออกมาหมดเลยแล้วพอมันหมดเลยคราวนี้มันเป็นจุดวัดช่วงต่อไปว่าโอเคหรือเปล่าคราวนี้เนี่ยไอ้กรณีของคนที่ถามมาเนี่ยเรื่องของแฟนเก่าถูกไหมครับใช่ไหมไม่ค่ะผู้ชายเนี่ยคบกับเขามา5เดือนใช่ไหมครับแล้วอยู่ๆก็มาบอกว่ามีแฟนแล้วครับแล้ววันนี้อยากจะเดินจับมือไปกับแฟนเหมือนอยู่ๆก็โดนเทแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าแบบคุณดีกับผมครับมากเกินไปคำถามคือคำถามคือยังไงคะก็เป็นเขาดียังไงคะไม่งงค่ะว่าทำไมอยู่แบบคบกันมา5เดือนแล้วมาโดนเทแบบใช่ผู้ชายบอกว่าเขาดีแล้วมันบอกว่าดีเกินไปจิบไม่เชื่อคำว่าดีเกินไปนะเป็นข้ออ้างไหมคะมันอย่าไปมองว่าเป็นข้ออ้างคำว่าดีเกินไปบางครั้งเนี่ยผู้หญิงดีจริงนะแต่ดีในโหมดหนึ่งซึ่งบางทีผู้ชายคนนี้อาจจะไม่ชอบดีแบบนั้นไงอ๋อโอเคเข้าใจละก็คนต้องเข้าใจไหมดีเหมือนกันดีสมมติเราชอบคนดีทุกคนชอบคนดีหมดใช่แต่ดีแบบธรรมะธโมโอเคกับดีแบบสนุกสนานกับดีแบบอยู่แล้วเพลินอยู่แล้วตื่นเต้นโอเคหรือว่าดีแบบอยู่แล้วรู้สึกเพื่อนเยอะเฮฮาปาร์ตี้เป็นสาวสังคมคำถามคือดีแบบไหนใช่มันมีสาหลายดีมากเป็น108,009ดีอ่ะแต่ดีของผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ถูกใจดีของผู้ชายคนนี้เขาก็เลยบอกว่าดีอันนี้ดีใช่ไหมอันนี้เกินไปเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งมันก็ต้องเหมือนกับก็ต้องเข้าใจคือบางทีนะเว้ยช่วงแรกของการทดลองที่จะคบกันอ่ะ
มันก็สำคัญนะแต่ว่าอย่างที่บอกย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ฮะความรักมันคือการสร้างอ่ะมันคือการสร้างแล้วถ้าบางทีเรารู้ว่าถึงจุดนี้มันอาจจะไม่สามารถเวิร์คจริงๆไม่ได้แปลว่าคุณค่าของผู้หญิงคนนี้น้อยหรือไม่มีนะแต่หมายถึงว่ามันเข้ากันไม่ได้เคมีมันอาจจะแบบเป็นเคมีแบบนึงแต่ไม่ใช่แบบที่ผู้หญิงหรือผู้ชายมันต้องการมันก็อาจจะต้องหยุดแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็ได้แต่อันนี้เจอหลายคนเลยค่ะนี่บอกว่าเป็นเหมือนกันเลยแต่ของเขาแค่3เดือนก็กลายเป็นตัวสำรองระหว่างที่เขาเหมือนแบบไม่มีใครอีกคนนึง9เดือนโดนเทมาบอกว่ารักแฟนมากกว่าเหมือนคือเขามา9เดือนแล้วบอกว่ารักแฟนมากกว่าแปลว่ามีแฟนอยู่แล้วเลยครับใช่งั้นแปลว่าคน9เดือนนี้เข้าไปเป็นกิ๊กเขาถูกป่ะใช่ตอนแรกอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้ใช่ครับเหมือนเขาผู้ชายไม่ได้บอกเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนมีวิธีเช็คไหมคะมีเทคนิค Facebook ไงโซเชียลมีเดียแป๊บเดียวก็รู้อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมยังไงมันก็ต้องรู้อ่ะถูกป่ะแล้วก็เข้าใจไหมไอการที่แบบคนเก่ากลับมาหรือคนใหม่เข้ามาแล้วไม่เวิร์คแล้วมันเกิดขึ้นได้เสมอเว้ยมันเกิดขึ้นได้เสมอจิ๊บจึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเน้นย้ำในเรื่องคุณค่าของการลงทุนกับชีวิตตัวเองเป็นหลักนะสุดท้ายนะเว้ยไม่ว่าเขาจะคบกับแฟนเก่าหรือเขาจะไปมีอีกคนนึงหรือเขาจะคบกับเราคำถามคือความรักมันคือต้นไม้ที่ค่อยๆสร้างมันคือการสร้างถูกป่ะมันคือการสร้างเพราะฉะนั้นน่ะตอนที่ช่วงเรียนรู้กันน่ะอย่าพึ่งไปคาดหวังอะไรให้ลงทุนกับตัวเองให้มากที่สุดในทุกๆวันถูกป่ะอ่ะวันนี้เราดึงดูดเขามาได้วันนึงเขาไปเดี๋ยววันอื่นเขามันก็จะมีคนอื่นที่ดึงดูดเรากลับมาได้เหมือนกันนะเพราะตรงเนี้ยช่วยฮะตรงเนี้ยสำคัญกว่าจิ๊บจึงบอกนักเรียนหลายๆคนนะฮะการเข้าใจผู้ชายจึงเป็นเรื่องรองแต่เรื่องหลักคือการจัดการกับตัวเองให้ดีและเจ๋งและพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นในทุกๆวันเข้าใจป่ะเออคำถามต่อไปนะครับครับสวัสดีค่ะแดดดี้คือหนูคบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่เพิ่งมาคุยกันช่วงหลังจึงคบกันจริงๆเขาไม่ใช่สเปคหนูเลยค่ะแต่ที่เริ่มคบเพราะเขาดีกับเรามากๆเทคแคร์เราเสมอต้นเสมอปลายและไม่เคยทำให้เรารู้สึกเบื่อตลอดเวลาที่คบกันปกติเป็นคนเบื่อง่ายตอนนี้คบมา8เดือนแล้วและพอดีได้มีโอกาสไปงานแต่งงานงานหนึ่งที่เป็นคนไทยและฝรั่งซึ่งบรรยากาศในงานดีมากๆชอบมากลืมแฟนตัวเองไปเลยจริงๆชอบฝรั่งด้วยค่ะงานนี้ทำให้เราอยากมีโมเมนต์นี้และทำให้กลับมาคิดว่าเราควรจะทำยังไงดีควรจะคบต่อหรือรอคนที่ใช่สำหรับเราจริงๆอะไรที่ทำให้เขาคิดนะฮะไปงานแต่งงานครับใครไปเขาไปหรือผู้ชายไปเขาไปกับผู้ชายโอเคแล้วไงต่อแล้วเขาก็เป็นงานแต่งงานที่เป็นคนไทยกับฝรั่งแล้วเขาก็ไปงานนี้แล้วเขารู้สึกโมเมนต์ที่เขาชอบคือจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ชอบฝรั่งไปเห็นบรรยากาศเห็นบรรยากาศและกินกับบรรยากาศเขาเลยมาถามเราว่าเขาควรจะคบต่อหรือรอคนที่ใช่สำหรับเราจริงๆเพราะตัวเองก็ยังไม่เคยมีภาพอนาคตร่วมกับแฟนเลยแต่ที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ก็มีความสุขดีควรยังไงดีครับเมื่อเดินไปงานแต่งงานแล้วรู้สึกว่าคือการที่คนเราจะเหมือนกับจะโดนเขาเรียกว่าอะไรนะอิทธิพลอย่างอื่นโน้มน้าวไปเนี่ยนะครับมันควรจะยากกว่าแค่ไปงานแต่งงานฝรั่งกับคนไทยปะวะ อาทิเช่นเจอใครก็ตามที่เข้ามาแล้วรู้สึกแบบดีกับเขาเหลือเกินทำให้เขาเขวอะไรเงี้ยโอเคนี่แม่งยังไม่อะไรเลยเข้างานแต่งงานฝรั่งคนไทยเริ่มเขวแล้วอะแปลว่าจุดที่อยู่อะแรงดึงดูดอาจจะยังไม่แรงพอเคยรู้สึกไหมอ๋อครับใช่ถูกป่ะนี่แปลว่าโค้ชขาพอดีหนูไปซื้อกล้วยช่ายหน้าปากซอยแล้วคนทำกล้วยช่ายหล่อมากเลยค่ะหนูเริ่มคิดอีกทีว่าจะคบกับแฟนดิแม่งประมาณนั้นน่ะถูกป่ะแม่งประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองว่าไอ้คนที่เราอยู่ด้วยอ่ะมันโอเคป่ะถ้าไม่โอเคผมแนะนำนะแนะนำนะไปเวิร์กกันก่อนครับเวิร์กตรงที่ว่าเธอฉันว่าอย่างงี้นะเธอรู้จักโค้ชชื่อโค้ชจิ๊บมั้ยเออไปตามเฟซบุ๊กเค้าแล้วติดต่อเขาไปเรื่องเกาหลีอ่ะเพราะว่าที่ไปวันนั้นงานแต่งงานฝรั่งจมูกแม่งโด่งกันทั้งงานเลยเธอจมูกอาจจะยังไม่โด่งพอแล้วไปจัดการจมูกอาจจะทำให้ความรักของเราดีขึ้นมาก็ได้ติดต่อโค้ชแมมนะที่ไลน์โค้ชจิ๊บนะครับเข้าไลน์แอดของเรานะฮะแม่งแป๊บเดียวเขวได้ไงวะถูกไหมฝรั่งหรอ
ตายแล้วอ่าฮะโอเคครับอันนี้เขาบอกว่าคบกันมาเกือบปีแล้วค่ะเรารู้ตั้งแต่แรกว่าเขามีแฟนอยู่แต่ที่เราอยู่เพราะเขาบอกว่าเขาสัญญาว่าจะเลิกกับแฟนใน4เดือนข้างหน้าครับเราสองคนใช้เวลาแทบจะทุกวันครับดัดดี้คิดว่าหนูควรจะอดทนรอไหมคะรออยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขเราเป็นตัวของตัวเองแชร์ความรู้สึกกันเขาพูดถึงอนาคตท่านแต่งงานมีลูกตรงนี้ไม่อยากพูดนะแต่จะบอกให้ว่าพลังของแฟนเก่านี่แม่งมันไม่ใช่แค่แบบคือมึงเขาได้เวลารอคือคนที่มันต้องดูด้วยนะว่าแฟนเก่าที่เขาอยู่กันมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนสมมติว่าถ้าเกิดเลิกกันฟังนะกรณีเลิกกันด้วยไม่ดีหรือผู้ชายเลิกแล้วผู้หญิงเนี่ยสามารถไปมีครอบครัวใหม่มีแฟนใหม่แล้วก็มีชีวิตหรือมีความรักที่ดีใหม่ปลอดภัยแต่ถ้าเลิกกันไม่ดีแต่ว่ามันยังมีเยื่อใยอะไรบางอย่างเราก็ต้องดูด้วยว่าช่วงเวลาเขากับแฟนเก่าที่อยู่กันมาอยู่กันยังไงครับถูกไหมฝ่าฟันอะไรหรือเปล่าหรือว่าณวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เขาบอกขอเวลา4เดือนน่ะทำไมต้อง4เดือนทำไมต้อง4เดือนวะเออเคลียร์ยังไงมัน4เดือนเคลียร์วันเดียวก็ได้ดีกว่า5นาทีก็เคลียร์ได้นี่เคลียร์4เดือนเคลียร์ยังไงเคลียร์1ฤดูอ่ะถูกปะรอหน้าฝนฟ้าในเดือนฝนชาวคงนึกคำคนผิดสัญญาทำไมต้อง4เดือนถูกมั้ยบางครั้งนะมันมีหลายกรณีมากเนี่ยเขาเรียนจบพอดีค่ะส่งเสียน้องให้ถึงฟังแล้วก็ค่อยปล่อยน้องแล้วกลับมาฟังดูแม่งโคตรเสี่ยงอ่ะถูกป่ะมันโคตรเสี่ยงคือเอาตรงผู้ชายเนี่ยไปถามผู้ชายตอนเนี้ยว่าทำไมต้องเคลียร์4เดือนแล้วเราจะผู้ชายก็ไม่บอกอะไรหรอกเพราะมันยังไม่รู้ไม่ใช่มันโกหกเพราะมันยังไม่รู้เหตุการณ์มันเกิดวันต่อวันเหมือนเดย์เทรดในตลาดหุ้นเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอ่ะสุดท้ายทุกคนฟังนะสุภาพสตรีคุณค่าของเราจัดการให้ได้ก่อนความรักที่ดีมันจะมาแน่ถ้าคุณค่าของเราคู่ควรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายคนที่อยู่กับเราคือตัวเราใช่ครับคนที่อยู่กับเราคือตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณค่าของเราพอเราสามารถดึงดูดใครก็ได้ใครก็ได้แต่ถ้าคุณค่าของเราไม่พอเราวิ่งตามคนที่เราชอบทั้งชาติก็อยากจริงไม่ได้เลยใช่เข้าใจมั้ยโอเคขออีกคำถามหนึ่งของคำถามนี้ค่ะเขาถามว่าทำไมผู้ชายถึงพูดถึงอนาคตขั้นแต่งงานมีลูกทั้งที่เพิ่งแบบเหมือนเพิ่งเริ่มคุยกันคบกันแรกๆเพอเจอเหมือนกับ I love you Oh my god ทำไมเกิดมาไม่เคยเจอคนอย่างนี้มาก่อนเลยกลิ่นยังหอมเลยทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็น่ารักไปหมดแค่นั้นเองไม่ได้มีความหมายอะไรอื่นเลยไม่มีแล้วการที่แบบพูดเรื่องแต่งงานนี่บางทีเราก็ไม่อยากโทษผู้ชายนะแต่อารมณ์มันพาไปอยู่ใช่ไหมอันนี้ผู้หญิงที่ถามเนี่ยเคยไหมที่วันนี้อารมณ์แบบนึงและอีกวันอารมณ์แบบนึงจิ๊บมีผู้หญิงมาปรึกษาจิ๊บนั่งร้องไห้น้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดขาดเขาไม่ได้เลย2อาทิตย์ผ่านไปได้แฟนใหม่หล่อกว่าเก่าโค้ชขาหนูให้อภัยมันหนูเข้าใจแล้วคำว่าโอโหสิแปลว่าอะไรหนูโอเคแล้วเพราะมีแฟนเห็นไหมอารมณ์คนอารมณ์เป็นสิ่งที่ยึดติดไม่ได้นะเว้ยสิ่งที่ยึดติดได้อย่างเดียวคือคำถามว่าเขาลงทุนอะไรให้กับคุณบ้างยึดรูปธรรมครับอาทิเช่นเขาเสียสละเวลาเขาเสียสละอะไรต่างๆนานาในสิ่งที่เขามองสิ่งที่เขาข้ามแล้วมอบให้เราได้จุดนั้นเป็นจุดที่เราจะลงทุนคืนอย่าลงทุนจากอารมณ์ของตัวเองหรืออารมณ์ของเขาก็ตามครับผมบางทีผู้หญิงนะสิ่งที่ผู้หญิงพลาดเยอะนะผมอยากจะฝากไอ้คำว่ามโนเนี่ยเพิ่งรู้อะว่ามันยิ่งใหญ่ระดับประเทศเลยนะเว้ยเพราะที่เห็นแบบผู้หญิงที่มโนเยอะโคตรมโนแบบโอ้ my god มโนจนจิ๊บแบบวันนี้จิ๊บโค้ชไปจนเขาร้องไห้อะคือแบบว่าคิดไปเองทั้งด้านบวกและลบนะขนาดนั้นเลยอะมโนด้านบวกก็ทำให้ตัวเองเจ็บมโนด้านลบก็ทำให้เขาเสียความรักไปถูกไหมถูกมโนด้านลบยกตัวอย่างเช่นตอนคบมาโอเคแล้วตอนแรกไม่ดีตอนนี้ดีแล้วแต่ถ้าเกิดดีอย่างเงี้ยอีกหน่อยหนูเขียวมันก็ทิ้งอยู่ดีสรุปมึงจะเอายังไงถูกนั่นคือคำสุดในหัวผมนะผมไม่ได้พูดกับเขาผมไม่ได้พูดกับเขาผมพูดกับทุกท่านว่าผมก็อยากระบายบ้างอ่ะมึงจะเอาไง
มึงบอกกูมาเลยมึงเอาไงเนี่ยเดี๋ยวคืนตังค์เลยไม่ไหวแล้วจริงๆนั่งคืนตังค์เลยด้วยจริงๆแบบบางทีเครียดผมไม่เก็ตสักทีอ่ะถูกมั้ยแล้วมโนที่ดีอ๋อเค้าบอกว่าเนี่ยเค้าบอกว่าเราอยากจะแต่งงานมีลูกโอ้คราวนี้ไปใหญ่เว้ยว่าวันนึงเราเห็นภาพพรีเวดดิ้งแล้วอ่ะเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้นะครับแล้วก็ขอบคุณโมเมนต์ดีๆที่เราเคยมีกับเขาแต่สุดท้ายหลังจากโมเมนต์ก็ต้องดูแม่งต่ออยู่ดีว่าแม่งเป็นยังไงถูกไหมใช่ถูกเออโอเคอ่ะคำถามต่อไปนะครับได้ครับต้องทำตัวแบบไหนที่จะไม่เป็นของตายของผู้ชายขอให้โค้ชช่วยตอบเป็นข้อๆนะคะได้ถ้ายกตัวอย่างได้ก็จะเข้าใจมากขึ้นรักและศรัทธา CJ มากค่ะติดตามมาโดยตลอดขอบคุณนะคะจากกระดังงาลนไฟโอ้โหรุ่นใหญ่ใช่รุ่นใหญ่ไม่อยากเป็นของตายสเต็ปแรกครับ appearance อื้อปังนางฟ้าคนเด้งโอเคก่อนนางฟ้าคนเด้งโอ้หุ่นแบบเออเมื่อวานผมไปดูหนังเรื่องจูมันชีเนี่ยดูหนังเนี่ยจูมันชีซิกแพคนี้เลยเออแบบว่าโอ้ my god เออนั่นแหละappearance อย่างแรกจัดไปซะออกกำลังกาย2มี passion ของตัวเองเป้าหมายในเรื่องของงานที่อยากจะทำอะไรในอนาคตมีสังคมของตัวเอง social circle ของตัวเองว่าเรามีชีวิตเหมือนกันถูกไหมการที่ไม่เป็นของตายแปลว่าเราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นะความหมายของไม่ใช่ของตายแปลว่าจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้แปลว่าอยากไปแต่แปลว่ามีคุณสมบัติที่จะไปได้นั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องไปอยู่ในโหมดนั้นไม่ได้แปลว่าจะไปจากเขาแต่แปลว่าถ้ากูจะไปกูไปได้ถูกแค่นั้นเองโอเคไหมโอเคโอเคคำถามต่อไปนะคะแต่งงานมาเกือบ4ปีแล้วค่ะสามีพูดเสมอตั้งแต่ก่อนแต่งว่าไม่ได้รักเราเลยแต่แต่งเพราะเราดีกับเขามากและไม่อยากทำให้เราเสียใจก่อนแต่งงานเขาบอกตรงๆว่าเราเหมือนเป็นทุกอย่างสำหรับเขาเป็นได้ทั้งเพื่อนสนิทน้องสาวรวมทั้งเป็นผู้หญิงที่ดูแลเขาอย่างดีเขาไม่เคยเจอผู้หญิงแบบเราก่อนแต่งงานเคยคุยตกลงกันว่าให้เวลาดูใจหลังแต่งงาน1ปีถ้าไม่ใช่ก็เลิกกันเราก็คิดเหมือนกันนี่คือข้อตกลงตอนนี้ยังอยู่ในสถานะแต่งงานมาเกือบ4ปีแล้วเขาก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าไม่ได้รักเราแต่ก็ไม่ปล่อยเราไปเราก็สับสนพอเราจะไปก็ยื้อไว้ตกลงเขาจะเอายังไงคะโค้ชเขาคิดยังไงคะเดี๋ยวนะสิ่งที่ผมอยากจะถามกลับนะคืออะไรที่ทำให้เขาพูดแบบนั้นมากกว่า อยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยทำไมเขาถึงพูดว่าเขาไม่รักเราแต่เขาเห็นว่าเราเป็นคนดีส่วนใหญ่นะฮะเวลาผู้ชายพูดอย่างนั้นอะแปลว่าผู้หญิงพูดอะไรก่อนเฮ้ยจะพูดทำไมนั่งอยู่เธอหิวข้าวตื่นมาที่รักผมไม่ได้รักคุณนะแต่คุณเป็นคนดีพูดทำเตียมไงมันไม่มีเหตุผลนอกจากผู้หญิงพูดอะไรก่อนพูดอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยพูดอย่างนั้นกลับมาเข้าใจไหมดูคำพูดของตัวเองด้วยนะครับจิ๊บอยากจะฝากกับทุกคนในประเทศที่สามารถฟังได้ตอนนี้ positive work ที่สุดการพูดเนี่ยให้ฝึกไว้ฝึกว่าถ้าเราไม่ชอบให้ใครพูดอะไรกับเราทำร้ายเราดูถูกเราทำอะไรให้เราสะเทือนเราจะไม่ทำอย่างนั้นกลับถูกไหมเราจะไม่พูดในเชิงที่มันเป็นเนกาทีฟกับใครเลยในชีวิตอ่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดอย่างนั้นธรรมชาติของคนนะผมไม่ได้พูดถึงจริยธรรมผมพูดถึงธรรมชาติของคนที่ผมประสบมาคือมันจะเกิดการแก้แค้นเสมอเราทำร้ายแต่เขาทำร้ายกลับแต่ปัญหาคือเวลาเราทำร้ายปั๊บเขาทำร้ายกลับปุ๊บเราแม่งจำไม่ได้ว่าเราทำร้ายเขายังไงแล้วก็โทษเขาว่าเขาทำร้ายเราไงใช่ถูกไหมมันมีแอคชั่นแล้วก็มีรีแอคชั่นเสมอแต่มันมีอีกจุดหนึ่งที่ควรจะสังเกตด้วยว่าจริงๆเมื่อไหร่ที่มีแอคชั่นมันก็สามารถมีจุดที่ไม่ต้องรีแอคชั่นได้ถูกไหมมันไม่ต้องทำก็ได้ก็คือโอเคเขาพูดอย่างนั้นก็ปล่อยเขาแต่เราไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะถูกไหมให้สังเกตดีๆผมเชื่อว่าทุกคนจะมีเพื่อนแบบนี้อยู่หนึ่งคนคือคนที่เรารู้สึกอยากอยู่กับแม่งคุยอะไรกับมันก็ได้คนประเภทนั้นเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้คำพูดนะเพราะคนประเภทนั้นเขาจะไม่พูดทำร้ายใครพอเขาไม่พูดทำร้ายใครเราก็อยากอยู่มันเนี่ย
อยู่กับมันแล้วก็ทำร้ายมันไม่เราพูดเล่นแต่มันเข้าใจว่าเราต้องเอาตัวอย่างที่ดีแล้วมาเรียนแบบไงฮะเพราะฉะนั้นในการที่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าผมไม่รักคุณคุณทำอะไรเขาพูดอย่างนั้นก่อนผมรู้สึกว่าเขาอะรู้สึกคุณไม่รักเขาหรือทำอะไรบางอย่างหรือพูดอะไรบางอย่างว่าเขาอาจจะไม่ใช่ช้อยส์แรกของคุณเนี่ยใช่มันเศร้านะคนแต่งงานมัน4 ปีแต่พูดอย่างนั้นอะจริงคำถามต่อไปนะครับครับผมสวัสดีค่ะแดดดี้ซีเจและโค้ชพี่ณัฐครับคบกับแฟนปีแล้วค่ะก็ได้1ปีแล้วโดนเทครั้งที่2คือเขา49เรา42เขาอาชีพการงานมั่นคงหน้าตาดีค่ะเราอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่กทมเขาเคยมีแฟนแต่เลิกตอนนี้อยู่คนเดียวเราไปหาตอนกันยาอยู่เป็นอาทิตย์พอเรากลับก็คุยกับสาวๆเราจับได้ก็เลิกเราเอารูปลงแค่นั้นแหละเทเราบอกว่าวุ่นวายไม่ไว้ใจหายไป2เดือนเราก็ห่วงเลยทักเขาไปก่อนก็บอกว่าไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเขาตอนปีใหม่บอกเราให้ไปบ้านเขาไปงานบุญเอาไว้ที่เดิมเอากุญแจไว้ที่เดิมเราก็ไปข้างของเครื่องใช้แม้แต่รองเท้าเราก็อยู่เหมือนเดิมแต่พอกลับมาวันที่3วันที่9ก็เป็นเหมือนเดิมอีกเราแอดเฟนไปก็บล็อกจีบน้องคนนึงแต่บอกไม่มีอะไรก็คือทะเลาะกันกับเขาบอกจนบอกจบนะไม่ทันก็ไม่ให้เกียรติวุ่นวายเราไม่เคยด่าอะไรแอดก็ไม่รับตอนนี้พยายามทำ21วันผ่านมา1อาทิตย์เขาไม่อะไรแต่คนเก่าของเราเมื่อ3ปีที่แล้วเริ่มโทรกลับมาคุยกับเราอะไรวะคนนี้มีถามว่าเมื่อกี้เหรอพยายามทำตอนนี้พยายามทำ21วัน21 day ที่เราสอนกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะ21 day เนี่ยมันทำให้แฟนเก่าล่าสุดกลับมาใช่อันนี้มันเป็นแฟนเก่าของเก่าปีที่แล้วกลับมาว้าวโอเคต่อแต่แฟนเก่าของเราเมื่อ3ปีที่แล้วเริ่มโทรมาคุยแต่เรายังรักแฟนมากถามจะมีทางให้แฟนกลับมาไหมคะรถชนแล้วแล้วคนเก่าก็เห็นอะไรในตัวเราโยมันมีทางเสมอฮะแต่มันคือมันห้ามข้ามตัวเองของเราไปอ่ะทุกอย่างนะนั่นความสุขของมนุษย์นะความสำเร็จเนี่ยสมการของความสุขสมการของความสำเร็จมันมีตัวเราอยู่ในนั้นด้วยนะครับไม่ใช่วันๆพยายามจะแบบเอาใจเขาหรือวันๆเนี่ยพยายามจะแบบเข้าใจเขาให้อะไรต่างๆนะมันโอเคหมดอ่ะแต่ห้ามลืมตัวเองจำไว้นะครับฟูขาโต๊ะของชีวิต4อันที่ผมย้ำและผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งคือ1ความมั่งคั่ง2ความรัก3สุขภาพแล้ว4ความสุข4ขาโต๊ะเนี่ยเป็น4ขาโต๊ะแห่งชีวิตแปลว่าชีวิตต้องมี4ข้อนี้ทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำคุณต้องคำนึงถึง4ข้อนี้เสมอถ้าทุกอย่างที่เราทำในแต่ละวันไม่เกี่ยวกับ4ข้อนี้หยุดทำเด็ดขาดเพราะมันไม่มีความหมายถูกไหมถ้าเกิดผู้ชายคนนี้เนี่ยปฏิบัติกับคุณแย่เปลี่ยนด่วนและโดยเฉพาะถ้าเป็นความสัมพันธ์แรกๆแล้วยังทำแบบนี้อยู่ก็ไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรเปล่าวะถูกไหมถ้าเกิดว่าไอ้ความรักตอนนี้มันยังไม่สามารถจัดการได้ความรักตัวนี้มันสามารถแทนได้จากเพื่อนฝูงมิตรสหายครอบครัวซึ่งเราก็สามารถได้กลิ่นไอความรักเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันผมเข้าใจแปลว่าวันนี้เรายังไม่ได้ความรักแบบคู่รักก็อย่าพึ่งใจเย็นๆไปบริหารความมั่งคั่งคืองานเงินของเราก่อนแล้วก็บริหารสุขภาพให้สำคัญสุขภาพด้วยมันไม่ใช่แบบโอเคข้างในหัวใจการเต้นคอเลสเตอรอลอะไรเรื่องหนึ่งอีกส่วนคือหุ่นใช่หุ่นไปดูซะจูมันจี้เนี่ยซิกแพคเนี่ยนั่งหนังชั่วโมงกว่าเนี่ยที่ผมดูแล้วเพลินเนี่ยเพราะไอ้ซิกแพคเนี่ยแหละโอเคครับได้ครับไม่อยากให้ผัวเก่ามาคุยมาสนใจเดี๋ยวนี้เลยใช้คำว่าผัวแล้ววันนี้ผมอ๋อเราเปิดเมียเก่าไม่ใช่มาผัวเก่าเลยอยากให้ส่งแค่เงินเลี้ยงลูกประจำเดือนมาก็พอต้องทำยังไงเขาสนใจแค่เรื่องลูกแต่ก็รำคาญเวิร์ดอีกทีดิคือไม่อยากให้ผัวเก่ามาคุยมาสนใจอยากให้เขาส่งแค่เงินมาเลี้ยงลูกประจำเดือนก็พอคือไม่อยากให้มายุ่งอยากได้อยากแค่จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูลูกพอแล้วทำยังไงอย่างนี้ต้องถามเขาเนี่ยหรอวะ
อยากให้ผู้ชายไม่สนใจแต่ส่งแต่ตังต้องถามชิบเหลือคือโค้ชขาผมจะโค้ชขาหนูจะเข้าไปถ่ายหนักเนี่ยหนูควรจะนั่งท่าไหนคะโค้ชเฮ้ยขมอนเรื่องบางเรื่องแบบเข้าใจป่ะยากทำยังไงดีมันเป็นไปไม่ได้หรอว่าลูกเขาอะถูกไหมลูกเขาอะหรือไม่คุณก็บอกเขาตรงๆเลยจะให้ผมแนะนำยังไงว่าโอเคไม่ต้องสนใจลูกได้ไหมส่งแต่เงินใครก็จะทำถูกเออคำถามบางคำถามขอร้องตายอะอย่างนี้แบบโค้ชขาหนูนั่งอึไม่ค่อยได้หนูควรจะนอนอึอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมข้าวต่อไปครับอยู่กับสามีมา13ปีครับลูก2สามีไม่มีอารมณ์ชนบ้างไม่ชนบ้างลองเปิดใจคุยกันแล้วก็ดีมาสักพักนึงแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีอารมณ์เป็นอย่างนี้มา7ปีก็เลยลองเปิดใจคบซ้อนกับเพื่อนร่วมงานฮะก็คือเคลียร์กับสามีแล้ว7ปีก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็เลยคบซ้อนกับเพื่อนร่วมงานตัวเขานะคะตอนแรกก็แค่อยากหาสิ่งเติมเต็มสิ่งที่ขาดแต่อีกฝ่ายอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเราจริงๆเอาแล้วเรื่องก็เกิดไม่ได้แค่อยากชนแล้วหนีคบกับนางมาได้4เดือนสามีไม่รู้ว่ามีกิ๊กแต่ถ้าจะกลับไปชนกับสามีก็รู้ว่าเหมือนเดิมนางชอบชักเว้ามากกว่าชนเมียเมื่อกี้เราไม่ได้ดูดคนแหม่มที่เข้าใจว่าเวลาคนแหม่มอ่านเนี่ยคนแหม่มมาแล้วคนพี่ตกใจพี่ตกใจโอ้ my god โอเคข้ามไปต่อฮะขอคำปรึกษาหน่อยค่ะไม่เป็นไรผมตกใจว่าคนแหม่มมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่ก็โอเคอาจจะตั้งใจอ่านโอ้ชิบต่อข้ามไปฮะก็ข้ามไปโอ้ข้ามไปยังไงนะเพื่อนบอกว่าให้คิดถึงหน้าลูกหน้าลูกเอาไว้มองตอนไหนแล้วก็เขาใบเหตุมาว่าทั้งสามีและกิ๊กเนี่ยเป็นฝรั่งนะคะขอบคุณค่ะคำถามคืออะไรฮะคำถามคือจะยังไงดีคะจะจัดการชีวิตยังไงดีเขาอยากจะได้ยังไงคือเขาแค่ตอนเขาไม่ชนกันแล้วผู้หญิงเนี่ยไปตอนเป็นมีกิ๊กอะค่ะแค่คิดว่าไม่ได้คิดว่าจะสัมพันธ์ใช่แต่ยืดปรากฏว่ากิ๊กอยากสัมพันธ์อยู่ด้วยอยากจะจริงจังด้วยคือตอนจากฟังที่เล่าให้เนี่ยคือผู้หญิงคนเนี้ยแค่แบบไปชนกับกิ๊กเพื่อที่จะได้ความรู้สึกที่ขาดจากสามีแต่ไม่ได้ไม่รักสามีถูกไหมถูกโอเคเพราะฉะนั้นไปในทางที่รักฮะไปในแปลว่าไอ้กิ๊กตอนนี้อยากจะมาร่วมชีวิตเพราะอาจจะโอเคชนมีคุณภาพแต่สิ่งที่คุณควรจะทำคือเขาจะมาร่วมชีวิตกับคุณคุณก็ไม่ได้อยากร่วมด้วยถูกปะถูกไหมเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่อยากร่วมคือไม่ให้ข้อมูลมาตรงนั้นครับครับคือการที่เขามาถามเรานะโค้ชแหม่มว่าเขาจะเอาไงดีเพราะไอ้นั่นมาเพื่อจะจริงจังอยู่แล้วอันนั้นเป็น4เดือนเองถูกเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เขารู้สึกเนกาทีฟหน่อยๆจิ๊บเชื่อนะเพราะฉะนั้นไปด้านโพซิทีฟไอ้เรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยนะผมอยากจะบอกนิดนึงแล้วกันคนหลายๆคนบอกว่าเพศสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อแบบเราต้องการหรือปล่อยให้แบบบ่อยแบบฝนเริ่มตกกบเริ่มร้องแล้วเราจะทำกันขึ้นมาหรือว่านึกอยากจะทำก็ทำถ้าคิดแบบนี้นะว่านึกอยากจะทำก็ทำอ่ะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็คือไม่ทำกันไงเพราะฉะนั้นในการพัฒนาเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่ต้องนัดกันชนนัดเลยนัดแล้วจัดให้หนักคือแบบสมมตินะผู้หญิงเนี่ยเป็นคนทำกับข้าวเก่งใช้เวลา3ชั่วโมงในการเคี่ยวแกงไก่ครับแปลว่าเขาก็ตั้งใจที่จะเคี่ยวแกงไก่ถูกไหมการชนก็เหมือนกันนัดที่รักโอเคเสาร์3ทุ่มตรงเราเจอกัน3ทุ่มตรงถึง3ทุ่มครึ่งเราจะเนียกันหลังจาก3ทุ่มครึ่งหลังจากนั้นเราจะตึกๆๆๆกัน okay. แล้วทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเว้ย ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวใครบอกว่าโอ้โหการนัดกันชนมันจะทำให้ความรู้สึกแบบเหมือนกับเป็นหน้าที่เกินไปเฮ้ยมันถึงเวลาต้องทำแล้ว จัดเลยไปซื้อชุดพาไปช้อปปิ้งไหนจะต้องเปลี่ยนน้ำหอมในห้องอะไรก็ได้อ่ะ ถูกป่ะต้องทำให้มันเป็นกิจจะลักษณะสำหรับคู่นี้นะสามีบอกไม่ได้ก็บังคับบังคับเพราะว่ามันต้องทำให้มันดีขึ้นเพราะมันคือครอบครัวของเราfamily สำคัญที่สุดถูกไหมอะไรที่มันเริ่มบิดเพี้ยนไปเนี่ยเราก็ต้องแก้เข้าใจป่ะมีคนบอกสร้างสตอรี่ใช่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า role play
เออสงสัยก็ไม่เอาไม่ตอบคำถามยาเดี๋ยวยาโอเคจากที่เล่ากันมานะครับเราหายกันมา2อาทิตย์ก็อยากจะบอกทุกท่านว่าตอนนี้ผมกลับมาแล้วเราจะเจอกันทุกพุธเราจะไม่หายไปไหนซึ่งเดี๋ยวมันจะมีอยู่พุธหนึ่งใช่ไหมโค้ชว่าเราจะไปไลฟ์กันที่ประเทศสิงคโปร์ใช่ครับนะฮะในวันที่31ถึงวันที่5กุมภาผมจะไปสัมมนาของแดดดี้ผมคือมิสเตอร์แอนโทนีโรบินส์จะเกิดที่สิงคโปร์ซึ่งวันที่เราบินไปวันแรกจะเป็นวันพุธเราก็จะไม่ปล่อยให้วันพุธนี้หายไปอีกแล้วเราจะไปไลฟ์กันที่สิงคโปร์ตรงจากสิงคโปร์สู่เมืองไทยเลยนะครับทีมเราจะไปกันทั้งหมด4คน5คนนะฮะมีคุณไก่ไปด้วยอีกคนหนึ่งจากซิง4 7 7 9 17 9จะไปด้วยคราวนี้เนี่ยในวันพุธนั้นเราก็จะไลฟ์พุธหน้าเราก็จะเจอกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่หายไปไหนฝากนะฮะข้อมูลต่างๆถ้าใครสนใจตามมาได้ที่นี่นะครับโค้ชจิ๊บมีตัวแอดด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับวันที่คอร์สต่างๆอย่างที่บอกนะฮะไปตามกันในช่องสินค้าแล้วก็ทุกคำถามสามารถเกี่ยวกับคอร์สนะตอบถามมาทางนี้แล้วเดี๋ยวโค้ชแหม่มจะเป็นคนตอบหรือถ้าผมมีเวลาผมจะตอบด้วยเฮ้อวันนี้โอเคยังโอเคครับโอเคนะโอเคไหมนี่จะต้องเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงให้ความรักคุ้มครองแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้ามาแล้วเจอใหม่วันพุธหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขคิดถึงบ๊ายบาย